Hi Bakery สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กชาเขียวจากขนมฟันโอค่ะสูตรลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก่อนจดสูตรอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเค้กวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบเพียง4อย่างพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือขนมฟันโอไส้ชาเขียวค่ะหาซื้อได้ตามเซเว่นวันนี้จะใช้ทั้งหมด2แพ็คใหญ่นะคะก็คือทั้งหมด24ชิ้นค่ะขูดไส้ออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวส่วนของไส้เราจะเอาไปแต่งหน้าเค้กค่ะเมื่อแยกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาส่วนของคุกกี้ใส่ถุงค่ะเดี๋ยวเราจะบดให้ละเอียดในส่วนนี้ใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะเมื่อบดละเอียดดีแล้วก็เทใส่อ่างผสมค่ะตามด้วยนมจืด250มิลลิลิตรค่ะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะคนจนกระทั่งคุกกี้ของเราละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับนมเลยค่ะจากนั้นใส่ผงฟู1ช้อนชาแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเตรียมพิมพ์ขนาด 7x7 นิ้วปูด้วยกระดาษไขทาน้ำมันเล็กน้อยกันไม่ให้เค้กติดที่กระดาษค่ะเทขนมของเราใส่พิมพ์ได้เลยค่ะกระแทกพิมพ์เล็กน้อยเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศแล้วนำเขาอบที่อุณหภูมิ175องศาเป็นเวลาประมาณ 12-15 นาทีค่ะเราจะวางขนมที่ชั้นกลางของเตานะคะไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะวิธีการสังเกตก็ดูว่าหน้าขนมเริ่มแห้งใช้ไม้จิ้มลงไปแล้วไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเมื่อขนมสุกแล้วให้นำออกจากพิมพ์วางไว้บนตะแกรงรอจนกระทั่งขนมเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะระหว่างที่รอให้ขนมเย็นสนิทเราก็มาทำหน้าขนมกันนะคะเราจะตีวิปปิ้งครีมกันค่ะวันนี้ใช้วิปผงปริมาณ60กรัมกับนม120กรัมนะคะถ้าหากใครใช้แบบเป็นนมอยู่แล้วก็ใช้120กรัมได้เลยค่ะนมที่นำมาใช้จะต้องเป็นนมเย็นนะคะคนจนกระทั่งวิปผงละลายแล้วเติมชาเขียวลงไปค่ะถ้าหากใครไม่มีชาเขียวหรือว่าไม่ชอบความเข้มก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าในไส้ครีมของเราก็จะเป็นรสชาเขียวอยู่แล้วค่ะส่วนตัวลองชิมแล้วไส้ขนมจะออกหวานและรสชาเขียวไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เลยค่ะตีจนกระทั่งวิปครีมของเราตั้งยอดก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อตีจนวิปครีมได้ที่แล้วเราก็นำส่วนของไส้ขนมที่เราแยกไว้มาตีผสมกับวิปครีมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตอนนี้เราก็ได้วิปครีมไว้แต่งหน้าขนมแล้วค่ะตอนนี้เค้กก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกันนะคะใครอยากจะตัดชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้ก็ตามใจชอบเลยค่ะแต่วันนี้จะตัดเป็นทั้งหมด6ชิ้นแล้วนำมาประกบกันได้เป็น3ชิ้นค่ะตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วก็ใช้วิปครีมป้ายได้เลยค่ะเราจะป้ายเป็นส่วนของไส้ก่อนแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง3ชิ้นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาปาดด้านข้างและด้านบนเค้กกันค่ะตรงนี้ใครมีฝีมือก็ปาดสวยๆได้เลยค่ะส่วนใครที่แต่งหน้าเค้กไม่เก่งปาดครีมไม่เก่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันก็ช่วยให้ขนมของเราสวยได้เหมือนกันค่ะปาดให้ครบทั้ง3ชิ้นเลยค่ะวิปที่ใช้วันนี้เป็นวิปผงเป็นพวกวิปนอนดารี่นะคะก็จะทนร้อนได้ดีแล้วก็ไม่ละลายง่ายค่ะเมื่อปาดครีมครบทั้ง3ก้อนแล้วก็ใช้ฟันโอมาแต่งหน้าเค้กค่ะเพิ่มความสวยงามอีกนิดหน่อยด้วยการโรยผงชาเขียวค่ะเนื้อเค้กเขาจะไม่นุ่มฟูเบาเหมือนชิฟฟ่อนนะคะแต่จะมีความนุ่มแล้วก็แน่นคล้ายๆบราวนี่ค่ะ
ก็เป็นเค้กอีกตัวที่ทำไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยหาได้ในเซเว่นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ